กรณีคนร้ายก่อเหตุใช้อาวุธมีดกระหน่ำแทงนางสุทธาสินีพันสวัสดิ์อายุ77ปีเจ้าของบ้านร่างพรุน32แผลนอนจมกองเลือดเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่1365/283ซอยจอมพล9ชุมชนห้วยทรายใต้อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีก่อนรื้อค้นทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตขี่จักรยานยนต์หลบหนีเข้าไปในหมู่บ้านใกล้เคียงเหตุเกิดเมื่อช่วงเที่ยงเศษของวันที่5กรกฎาคมในพื้นที่สภ.ชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยชุดสืบสวนจังหวัดเพชรบุรีชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค7เข้าควบคุมตัวนายนนทภัสสาวสารอายุ21ปีชาวจังหวัดสมุทรสงครามคนร้ายที่ก่อเหตุได้ในพื้นที่เกาะยายฉิมอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นคนงานละแวกที่เกิดเหตุสอบสวนเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่าเคยเป็นช่างแอร์เข้าไปทำแอร์ที่บ้านผู้ตายและเคยเข้าไปตัดหญ้าให้ผู้ตายที่บ้านก่อนเกิดเหตุจะเข้าไปลักทรัพย์แต่ผู้ตายมาพบเลยก่อเหตุดังกล่าวและจากการสอบประวัติเบื้องต้นเคยพบก่อเหตุลักทรัพย์เมื่อวันที่15กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562ติดคุกในเรือนจำกลางสมุทรสงครามก่อนพ้นโทษปล่อยตัวมาก่อเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการนำตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งที่สภ.ชะอำจังหวัดเพชรบุรีก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ทาง Daily News ออนไลน์